ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครดังไปกว่าก้องเกียรติทอพาน49นักชกเจ้าของฉายาข้ามมาคนเดียวที่เพิ่งดับซารุ่นน้องคลื่นลูกใหม่อย่างยอดวิทยาพอพนมพร2ครั้งติดต่อกันจนได้รับโอกาสในไฟหน้าชิงแชมป์เวทีมาตรฐานเส้นแรกในชีวิตกับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาเส้นทางของก้องเกียรติกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไร789สตอรี่มีเรื่องราวของเขามาฝากทุกคนครับก้องเกียรติมีชื่อจริงว่านายธีรพงศ์ศรีธิชื่อเล่นปั๊มเกิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2535ปัจจุบันอายุ30ปีภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลช่างเคิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก้องเกียรติเริ่มต้นชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบเพราะใจรักในด้านกีฬาการต่อสู้ขวนขวายหาฝึกซ้อมเองกับค่ายมวยท้องถิ่นในหมู่บ้านและพยายามหาโอกาสไปเปรียบมวยขึ้นต่อยสม่ำเสมอจากคำเล่าของครูบาอาจารย์ในวัยเด็กเผยว่าก้องเกียรติเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุกครั้งที่ชกมวยได้ค่าตัวกลับมาแม้เพียงน้อยนิดเขาก็จะนำเงินมาฝากออมทรัพย์ของโรงเรียนเพื่อเก็บหอมรอมริบต่อมาก้องเกียรติก็ได้เริ่มสร้างชื่อเป็นมวยดาวรุ่งของภาคเหนือได้แชมป์ระดับจังหวัดและภูมิภาคมาครองในชื่อยอดเซียนต่อบ้านตาลกระทั่งในช่วงม.ปลายเจ้าตัวได้ย้ายมาเรียนต่อที่จังหวัดชลบุรีและเข้าสู่สังกัดค่ายมวยทอพาน49ของผู้กำกับเทิดพันตำรวจเอกกิจนิธิทัศน์พงธนนัทเมธพรก่อนเปลี่ยนชื่อใหม่จากยอดเซียนเป็นก้องเกียรติทอพาน49เข้าตะเวนชกมวยล่าแชมป์ในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงได้เริ่มมีโอกาสได้เข้ามาต่อยในเมืองกรุงบ้างจนในปี2554ทางช่อง7สีมีการเปิดคัดเลือกมวยรอบปูนเสือครั้งที่11การแข่งขันในครั้งนี้มีดาวรุ่งฝีมือดีมากมายมาสมัครกันเยอะทำให้ก้องเกียรติต้องหลุดกระเด็นไปเป็นได้แค่ตัวสำรองที่ไม่มีโอกาสติดโผล่1ใน16คนสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกตอนนั้นเหมือนโอกาสแทบจะหลุดลอยไปแล้วแต่ก้องเกียรติก็สร้างตำนานอันลือลั่นของมวยรอบปูนเสือหลังการแข่งขันจัดไปได้ประมาณ2เดือนครึ่งก้องเกียรติก็ถูกเรียกตัวมาชกแทนที่วิทยาเล็ก PKP สปอร์ตที่ทำน้ำหนักไม่ได้ซึ่งก้องเกียรติก็แจ้งเกิดหักปากกาเซียนตั้งแต่ไฟแรกที่ได้รับโอกาสโดยการเอาชนะน็อกยก4สอนทองชอวัชรินทร์จากนั้นก้องเกียรติมวยตัวสำรองก็ยังแรงไม่หยุดเดินหน้าเสียบเข่าเอาชนะคู่ต่อสู้มาอย่างต่อเนื่องจนทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมาเจอกับสอนทองคู่ปรับเก่าที่ตนเองเคยชนะมาซึ่งก้องเกียรติก็โชว์ฟอร์มเด็ดในรอบชิงชนะเลิศย้ำแค้นสอนทองไปได้อีกครั้งผงาดคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่11แบบเหนือความคาดหมายกลายเป็นแชมป์ปูนเสือในตำนานที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีก็ยังหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าได้ไม่มีวันจบหลังจบมวยรอบปูนเสือก้องเกียรติก็ได้เจอกับนักมวยดีๆหลายๆอาทิเช่นเสือคิมสิทธิ์สอท่อแต๋วลุงเพชรเพชรเจริญชัยชาญสิทธิ์แก้วประพลขวัญสอเพื่อนจิตตลาดแขกศักดิ์สำลิดนอกจากนี้เขายังผ่านการทำงานหลายบทบาททั้งเทรนเนอร์พ่อค้านักธุรกิจเกษตรกรเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเป็นรายได้ที่นอกเหนือจากการชกมวยขณะที่ค่ายมวยทอผ่านก็เริ่มค่อยๆปิดตัวลงทำให้ก้องเกียรติตัดสินใจคุยกับเจ้าของสีเสื้ออย่างผู้กำกับเทิดถึงอนาคตในอาชีพนักมวยไทยซึ่งผู้กำกับเทิดก็ไฟเขียวให้อิสระก้องเกียรติในการเลือกที่จะไปรับเงินจากการชกมวยและเลือกสถานที่ฝึกซ้อมเองโดยจะไม่มีการหักค่าตัวเข้าสังกัดเพราะระยะเวลาบนสังเวียนของก้องเกียรติคงเหลืออีกไม่มากแล้วจึงอยากให้ลูกน้องได้เก็บเงินเก็บทองก็สุดท้ายประกอบกับช่วงหลังค่าตัวนักมวยไทยลดลงนับตั้งแต่เจอสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ก้องเกียรติบางครั้งที่ต้องเดินทางไกลจึงเลือกที่จะไปชกด้วยตัวคนเดียวแบบไม่มีพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ตามไปเหมือนนักชกคนอื่นๆเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายถึงกระนั้นด้วยความที่ก้องเกียรติเป็นมวยระดับวินัยสูงจึงสามารถจัดการเรื่องทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวโดยแต่ละไฟต์มักทับทามหรือติดต่อคนที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่สนามมวยมาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นซึ่งก้องเกียรติก็พิสูจน์ว่าถึงแม้ว่าจะมาชกคนเดียวบ้าง2คนบ้างแต่เขาก็ยังดูแลตัวเองดีเยี่ยมมาตรฐานการชกไม่มีตกลงไปเลยล่าสุดก็เพิ่งสยบยอดวิทยา2ครั้งติดต่อกันแม้อายุอานาม30ปีแล้วไม่ได้กินนอนอยู่ค่ายมวยเหมือนนักมวยคนอื่นๆไม่ได้มีพี่เลี้ยงคอยคุมเข้มแต่เขาก็มีวินัยมากพอที่จะดูแลตัวเองและงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของก้องเกียรติที่เราหยิบมาฝากทุกท่านกันฟังกันจบแล้วถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ